นี่ครับผู้การเต่านะครับรักษาราชการแทนผู้การทางหลวงนะครับได้มีการเดินทางมาที่บริเวณจุดเกิดเหตุบ้านของกำนันนกนะครับทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับของลูกน้องทั้งสองคนก็คือทั้งสารวัตรแบงค์และก็ผู้กำกับเบิ้มนะครับแม้ว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยจะไม่ได้ถูกยิงที่นี่แต่แน่นอนว่าก็เกิดการสูญเสียขึ้นจากเรื่องของปฐมบทในคดีของกำนันนกก่อนนะครับเนี่ยครับก็มีการนำรถไซเรนนะครับของตำรวจทางหลวงมาเปิดนะครับแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์เนี่ยนะครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับก็มีการมาร่วมพิธีนี้ด้วยครับก็นำรถจอดบริเวณหน้าบ้านของกำนันนกเปิดไซเรนนะครับแล้วก็ให้พระเนี่ยทำพิธีนะครับรวมไปถึงมีการเปิดใจนะครับบางช่วงบางตอนนะครับผู้ชมครับว่าเนี่ยครับบอกในน้องเนี่ยสามารถพรากชีวิตได้แต่ไม่สามารถจะพรากจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้คนที่มีชีวิตอยู่จะทวงความยุติธรรมให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยถอยคนละก้าวหน่อยนะครับเพราะว่าแรงกดดันเนี่ยมาตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้วยืนยันนะครับว่าในที่เกิดเหตุนะครับของในการยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยตำรวจประมาณ 8-9 คนนะครับรถประมาณ4คันที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเลือดของสารวัตรแบงค์ติดอยู่ทั้งหมดนะครับก็คือมีเลือดติดอยู่ที่เสื้ออะไรต่างหลักฐานตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้นายตำรวจเหล่านี้เนี่ยนะครับรอดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะว่าถือว่ายืนยันว่ามีความช่วยเหลือจริงนะครับท่านลองไปฟังเสียงท่านผู้การเต่าครับหรืออะไรต่างๆตามมาก็ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการไปนะครับว่าในที่เกิดเหตุผู้กับเพื่อนชายอยากช่วยเหลือน้องๆอย่างเต็มที่แล้วผมยืนยันผมมาที่เกิดเหตุเนี่ยเลือดของสวัสดิ์สิวเนี่ยมันติดกับตำรวจประมาณ 8-9 คนรถ 4,000ที่เข้าไปนะครับเลือดพวกนี้ผมเชื่อว่ามันจะสารสิวจะบอกว่ามันชะล้างแล้วมันเป็นหลักฐานให้ผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตเขาเนี่ยต้องรอดพ้นจากข้อกฎหมายต่างๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถอดลักกล้องแต่ว่าต้องมีการเตรียมผมไม่มีข้อสงสัยอะไรขอให้เป็นเรื่องของชุดสืบสวนนะครับคือว่ามันเป็นการเตรียมการคือว่าถ้าเกิดทางที่ถึงด้วยก็อาจจะจบไปถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีการวางแผนเพราะว่ามีการถอดปลั๊กคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยความเป็นผู้ทักษิณราษฎร์ไปได้กลุ่มคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะตามทวงความยุติธรรมให้กับทุกคนนะครับด้วยสัตว์ของผมมาขอนี้เองค่ะไม่อยากดูไม่อยากรับนะครับเพราะว่าพวกเราหดหู่นะแต่เราต้องเดินต่อนะครับเราต้องเดินต่อพี่เต่าคะก่อนหน้านี้เนี่ยพออาก่อนเกิดเหตุประมาณ2-3สัปดาห์เนี่ยเห็นว่าสวัสดิ์ศรีจะได้มีการไปจับกลุ่มรถคันนี้คิดว่าน่าเป็นชนวนเหตุอันนี้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเสียชีวิตไหมคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลมาก่อนเรื่องของการจับลบพรรคพวกของกำนันแล้วขออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการขอเคลียร์